สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปต้นคริสต์มาสกันค่ะเริ่มจากการวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมกันก่อนนะคะเราจะมาเริ่มกันร่างรูปก่อนหลังจากนั้นแล้วเราจะเริ่มวาดชั้นของใบต้นคริสต์มาสกันนะคะโดยที่เราจะวาดเป็นหยักๆลงไปค่ะวันนี้นะคะเราจะวาดเป็นต้นคริสต์มาสที่มีหิมะตกใส่นะคะโดยจะใช้สีมาร์กเกอร์ในการลงตอนนี้นะคะเราวาดชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาวาดดวงดาวค่ะติดอยู่ข้างบนนะคะแค่นี้ก็ได้ต้นมาแล้วค่ะเพิ่มเติมก็คือหิมะนะคะเราเริ่มมาวาดร่างในส่วนของหิมะต่างๆค่ะเราจะวาดไปให้เหมือนกับหิมะนะคะตกลงที่ต้นคริสต์มาสต้นสนต้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาประดับค่ะโดยใช้ลูกบอล นะคะมาประดับให้ทั่วๆต้นเลยค่ะโดยวาดเป็นวงกลมนะคะแล้วมีสายห้อยค่ะปริมาณแล้วแต่วาดต้นของเด็กๆนะคะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดเส้นค่ะหลังจากที่เราตัดเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการลบค่ะพอลบแล้วนะคะเราจะมาเริ่มของขั้นตอนการลงสีโดยใช้สีเขียวค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะใช้ของมาร์กเกอร์นะคะในการระบายลงไปสีของเราเลือกสีเขียวอ่อนนะคะลงไปก่อนเด็กๆมีสีถ้ามีสีเขียวที่เข้มกว่านี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ขอให้สีมาร์กเกอร์มีทั้งหมดนะคะรวมแล้วคืออย่างน้อย2สีที่เป็นเฉดสีที่สว่างกับสีที่เข้มกว่านะคะเพื่อที่เราจะมาไล่แสงเงานะคะให้กับต้นคริสต์มาสของเราให้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะในตัวของมาร์กเกอร์บางตัวก็จะมีหัวนะคะที่ใหญ่และเล็กอันนี้เราก็ใช้ด้วยความเหมาะสมนะคะว่าพื้นที่ใหญ่เราก็ใช้หัวใหญ่ค่ะพื้นที่เล็กเราก็ใช้หัวเล็กนะใกล้ที่จะระบายครบทั้งต้นแล้วนะคะหลังจากที่เราระบายครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันค่ะว่าเราจะทำ
คนิคสีไล่สีไล่เงายังไงนะคะเราใช้สีที่เข้มกว่านะคะลงไปในส่วนของเงาข้างใต้นะคะหลังจากนั้นใช้สีเดิมค่ะเกลี่ยนะคะให้ทั่วเลยนะคะมันก็จะเกิดการกระจายของสีค่ะทำให้สีนั้นกลมกลืนเข้าหากันค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำให้ครบทั้งชั้นค่ะหลังจากที่เราไล่สีเรียบร้อยแล้วเราจะนำสีเหลืองนะคะมาระบายทับมันลงไปค่ะเพื่อให้มีความสว่างและนุ่มนวลขึ้นนะคะในตัวของต้นคริสต์มาสมันจะรู้สึกถึงความกลมกลืนมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสีเหล่านี้เยอะนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเราก็ใช้แค่2สีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ระบายในตัวของบอลนะคะอันนี้เราก็ระบายสีแดงบอลสีแดงลงไปก่อนค่ะเหลือทิ้งไว้นิดนึงเพื่อไล่เฉดนะคะอันนี้จะใช้สีชมพูช่วยให้มันมีความสว่างขึ้นอีกด้านหนึ่งนะคะใช้สีฟ้าลงไปอีกลูกหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะลงมันก็จะได้เป็นลูกบอลที่แขวนอยู่บนต้นคริสต์มาสแล้วแต่ทีนี้นะคะไอ้เจ้าหิมะเนี่ยเราจะและใช้สีอะไรระบายนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะมาใช้สีน้ำนะคะสีโปสเตอร์เนี่ยค่ะลงเลยค่ะทำไมถึงใช้นะคะเพราะว่าสีโปสเตอร์เนี่ยนะคะมันจะทำให้หิมะเนี่ยมันดูนูนๆขึ้นมาค่ะมันเป็นเทคนิคที่ทำให้เราเนี่ยดึงดูดคนได้ค่ะว่าอุ๊ยหิมะเนี่ยมันนูนขึ้นมานะคะจากต้นและก็มีลวดลายที่เกิดจากพุกันค่ะสร้างเสน่ห์ให้กับต้นคริสต์มาสของเราถ้าเด็กๆคนไหนต้องการที่จะนำไปประกวดนะคะใช้เทคนิคนี้ได้เลยค่ะรับรองว่ากรรมการจะต้องชอบแน่นอนค่ะนี่นะคะจะเห็นลวดลายของมันที่มันรู้สึกถึงความนูนของหิมะนะคะออกมาเลยทันทีภาพเราเนี่ยก็จะรู้สึกชวนให้คนเนี่ยหยุดค่ะเพราะว่ามันแปลกกว่าภาพของคนอื่นค่ะทำการจุดๆนะคะจุดๆมันลงไป
เป็นเหมือนหิมะตกๆนะคะหรือว่าเป็นส่วนของหิมะที่เป็นเศษๆค่ะโดยใช้พวกกันจุดๆๆลงไปค่ะและมาเพิ่มเงาเล็กๆนะคะให้กับเจ้าลูกบอล นะคะเท่านี้ก็ยังสวยไม่พอนะคะมันก็จะต้องมีเงาของหิมะค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สีขาวค่ะผสมกับสีน้ำเงินเล็กน้อยนะคะเรามาดูนะคะว่ามันแต่ตรงนี้นะคะว่าสีน้ำเงินน้อยไปนิดหนึ่งเติมอีกนิดนึงดีกว่าค่ะมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นเงาของหิมะค่ะแต่เงาของหิมะอันนี้เราใช้สีฟ้าค่ะลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะให้ปกติเราก็รู้สึกนูนๆของมันออกมาแล้วนะคะพอใส่สีฟ้าลงไปนิดเดียวนะคะมันทำให้เกิดความนูนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะความรู้สึกรูปของเราก็จะมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะโอเคล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับต้นคริสต์มาสนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย